ช่วงโควิดมารอบแรกเนี่ยค่ะก็คือเหมือนฟ้าผ่ากลางใจมากดูเคว้งคว้างมากเลยนะคะเวลาที่เราอยู่บ้านเฉยๆซึ่งไม่เคยอยู่นานขนาดนี้มาก่อนพอเวลาที่เราแบบอยู่นานๆก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อาจจะไม่ดีขึ้นในเร็ววันก็เริ่มมีการหาอยากจะหารายได้พิเศษเพราะว่าเวลาที่เราอยู่เฉยๆอ่ะค่ะเราก็จะมีการจ่ายออกไปเรื่อยๆไม่มีรายได้เข้ามาเลยโควิดในรอบแรกทำให้ต่างรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าต่างควรจะต้องมีธุรกิจที่รองรับจากการทำงานอีเวนต์หรืองาน MC งานอีเวนต์เป็นงานที่มีรายได้ดีค่ะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นคนแรกที่ได้รับผลกระทบเสมอเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีกิจการที่รองรับหลังจากนี้ก็เลยมองเรื่องธุรกิจของคาแคร์เป็นอีกธุรกิจนึงที่บอกตามตรงเลยว่าต่างไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนถ้าให้พูดกันตรงๆเลยคือไม่เคยล้างรถตัวเองเลยด้วยซ้ำแต่เป็นลูกค้าที่จุกจิกมากก็เอาพวกนี้ค่ะมาปรับใช้กับร้านของเราแต่จุดเริ่มต้นของการทำร้านมันมีมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เรื่องสารเคมีเรื่องการล้างรถที่มันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ค่ะต่างเนี่ยได้ศึกษาหลังจากต่างทำร้านแล้วทั้งสิ้นเลยก็ได้รับคำแนะนำจากพี่ๆเพื่อนๆ อ่านตาม Google บ้างให้เรารู้ได้มากที่สุดทำยังไงเปิดร้านมาปุ๊บลูกค้าต้องประทับใจเลยรบกวนเพื่อนๆที่มีเวลาว่างในวันที่ต่างกำหนดให้ทุกคนมาล้างรถฟรีเลยเสร็จปุ๊บจะให้เพื่อนๆคอมเมนต์กลับมาว่าสะอาดไหมช้าไปไหมตรงไหนต้องมีการปรับปรุงบ้างรวมไปถึงการทำความสะอาดภายในคิดว่ามันไม่ยากจริงๆมันละเอียดมากทุกๆจุดของรถมันเป็นอะไรที่ต้องสะอาดทั้งหมดหลักๆเลยคือการใช้แรงงานคนถ้าได้ลูกน้องดีเนี่ยยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่50ล้านอีกนะคะตั้งเปลี่ยนคนประมาณ 6-7 คนแล้วค่ะใน7เดือนบางคนวันนี้ทำงานพรุ่งนี้ไม่มาเลยก็มีค่ะการแก้ปัญหาเบื้องต้นง่ายเลยค่ะน้องไม่อยู่ต่างว่างมาล้างเลยสมมติว่าไม่มีอีเวนต์อยู่แล้วก็จะเข้าร้านอยู่แล้วพอมาถึงร้านปุ๊บเฮ้ยคนไม่พอเด็กไม่มีล้างรถเองเลยในวันนั้นตอนนี้เราเปิดมาได้ประมาณ7เดือนเป็น7เดือนที่ทุกข์ทนทรมานแต่ต้องสู้เพราะว่าเราทำมาแล้วเราคิดว่าตัวต่างเองยังทำได้ดีกว่านี้สามารถทุ่มเทและเต็มที่ได้กว่านี้ก็ยังคงต้องสู้ต่อไปสถานการณ์สำหรับ7เดือนมันเจอโควิด2รอบเป็นสถานการณ์ที่หนักหลายๆคนอาจจะรู้สึกท้อแท้ใจบ้างสำหรับต่างมองว่ามันอาจจะไม่ได้ท้อนะคะแต่เราอาจจะเหนื่อยบ้างแต่พอเราหลับแล้วตื่นขึ้นมามันก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องพัฒนาได้มากกว่านี้ต้องมีอะไรที่ทำได้มากกว่านี้ดีกว่านี้ถ้าลูกค้าเยอะก็ไม่อยากให้ลูกค้ารอนานก็ล้างด้วยทำความสะอาดด้วยเพื่อให้เร็วขึ้นเสร็จแล้วรับรถไปแล้วต่างก็จะเดินไปถามลูกค้าทุกท่านเลยบอกกดเพจ Facebook ของต่างนะคะเพื่อที่จะลูกค้าโทรมาแจ้งว่าตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนที่ไม่ประทับใจตรงไหนที่รู้สึกว่าโอเคจะเอามาบอกน้องๆที่ร้านด้วยเพื่อที่จะทำการปรับทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะคะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆเข้มแข็งฝ่าฟันฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกัน